สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาสนุกด้วยกันกับพี่ป้อนค่ะในรายการคิดสนุกเด็กๆคะวันนี้พี่ป้อนจะชวนเด็กๆทุกๆคนสนุกกับศิลปะสนุกๆค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมดินสอกระดาษปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสนุกกับศิลปะด้วยกันพี่ป้อนขอเตรียมความพร้อมให้เด็กๆนิดนึงค่ะพวกเรามาปรบมือเป็นจังหวะทำให้ร่างกายของเราพร้อมกันดีกว่าวันนี้พี่ฟอนจะชวนเด็กๆปรบมือแบบนี้ค่ะแบบนี้นับเป็น1เซตนะคะ4เซตแต่เซตสุดท้ายขอให้จบแบบนี้ค่ะตึงตึงป๊อกตึงป๊อกเรามาทำพร้อมๆกัน1รอบค่ะปรบมือ4เซตนะคะ1 2 3 1 2 3จบกันถูกหรือเปล่าให้โอกาสอีก1รอบค่ะทำพร้อมๆกันอีก1ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3รอบสุดท้ายแล้วเย้เก่งมากๆเลยค่ะพวกเราก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปสนุกกับศิลปะสนุกๆด้วยกันเลยค่ะตามพี่ป้อนมาเลยค่ะเด็กๆนี่ค่ะพี่ป้อนอยู่ที่โต๊ะของศิลปะสนุกๆค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปกันตามคำขอของสมาชิกคิดสนุกกันค่ะมาดูสิว่าวันนี้จะเป็นข้อความของใครนี่เลยข้อความจากน้องน้ำเย็นค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้อนหนูชื่อเด็กหญิงนนท์ศิปถาชื่อเล่นชื่อน้ำเย็นค่ะหมายเลขคิดสนุกของหมายเลข1695ค่ะวันนี้หนูอยากให้พี่ฟ้อนช่วยสอนวาดเปียโน3นาทีให้หน่อยนี่ค่ะได้เลยค่ะน้องน้ำเย็นพวกเรามาวาดรูปเปียโนด้วยกันนะคะเด็กๆทางบ้านคะหยิบดินสอขึ้นมาแล้วมาวาดเปียโนที่เป็น3มิติด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากเส้นตรงในแนวนอนค่ะแล้วต่อเส้นเฉียง2ข้างแบบนี้แล้วก็ลากเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองจากนั้นนะคะเพิ่มความหนาให้กับสี่เหลี่ยมคางหมูของเราค่ะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปพี่ฟอนขอเส้นโค้งค่ะโค้งมาแบบนี้นะวุ๊บแล้วก็โค้งออกสองข้างวุ๊บแล้วก็โค้งออกพยายามกะให้เส้นนี้กับเส้นนี้หยุดในบริเวณที่ใกล้กันระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเลยค่ะนี่พอได้โครงเปียโนแล้วทีนี้เราก็มาเติมรายละเอียดให้เปียโนของเรากันค่ะพี่ฟอนจะเติมเส้นโค้งที่ขนานกับโค้งนี้นะคะสองข้างเลยจากนั้นนะคะเราจะเติมสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆแบบนี้ค่ะพอได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆนะคะขอเส้นเฉียงสองเส้นเฉียงเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเหมือนเราวาดสี่เหลี่ยมคางหมูยาวๆอีก1รูปค่ะมาเติมรายละเอียดให้กับแท่นกดเปียโนด้วยกันค่ะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆขีดทีละเส้นค่ะเริ่มจากกึ่งกลางเลยนะคะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมคางหมูของเราแล้วก็ค่อยๆลากเส้นไปมันจะเฉียงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ดูเป็น3มิติพอถึงขอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงตั้ง
เส้นเฉียงแล้วก็ตรงตั้งเส้นเฉียงตรงตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันจะเฉียงขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้แล้วเราก็ทำอีกฝั่งเหมือนกันเลยค่ะเฉียงตรงตั้งเส้นเฉียงตรงตั้งแบบนี้นะคะมาเติมรายละเอียดให้แป้นกดเปียโนกันค่ะมีทั้งสีขาวและสีดำตามจังหวะของแป้นกดเปียโนค่อยๆเติมนะคะเด็กๆทุกๆคนเติมเป็นสีเหลืองสีดำ2อันเว้น1อันติด3อันแล้วก็เว้น1อัน2อันเว้น1อันแล้วก็3อันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสี่เหลี่ยมสีดำที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่บนเส้นเลยนะคะเด็กๆนี่ค่ะเหมือนเปียโนหรือยังคะเด็กๆแต่เปียโนของเรายังไม่เสร็จนะคะขอที่วางโน้ตเพลงด้วยค่ะลากเส้นตรงแบบนี้แล้วก็ต่อเส้นเฉียงนิดนึงแล้วก็วาดเส้นตรงในแนวนอนเชื่อมนั่นเองค่ะเราก็จะได้ที่วางโน้ตแล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็มาวาดขาของเปียโนด้วยนะคะเด็กๆเราจะดูให้อยู่บริเวณตรงกับมุม2มุมนี้ลงมานะคะลากเส้นตรงในแนวตั้ง2เส้นแบบนี้แล้วก็กะให้อยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็วาดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งอยู่เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เส้นตรงในแนวนอนเชื่อมแบบนี้แล้วก็เติมรายละเอียดด้านล่างอีกนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปียโนแบบที่ดูเป็น3มิติทีนี้ก็มาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกด้วยกันเลยพี่ฟอนจะตัดเส้นรอบนอกก่อนนะคะเพราะบางส่วนที่เป็นรายละเอียดมากๆเนี่ยพี่ฟอนอาจจะไม่ตัดเส้นดำตัดเส้นเสร็จแล้วทีนี้เรามาระบายสีให้สวยงามกันนะคะเด็กเปียโนของพี่ป้อนนี่ดูเป็น3มิติไหมคะขอดูผลงานของน้ำเย็นหน่อยค่ะโอ้โหเป็นเปียโนที่สีสันสดใสมากๆเลยค่ะน้ำเย็นเยี่ยมมากๆเลย
ขอบคุณที่ส่งข้อความมาแล้วมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟ้อนนะคะวันหลังมาสนุกกันใหม่นะคะได้เลยค่ะพี่ฟ้อนขอบคุณค่ะเด็กๆทางบ้านคะและตอนนี้นะคะพี่ฟ้อนก็จะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกคนสำคัญของพี่ฟ้อนค่ะวันนี้เด็กๆคนเก่งของพี่ฟ้อนใครกันนะที่มาทำหน้าที่สมาชิกคิดสนุกประจำวันพวกเราไปพบกับเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัศน์หทัยสุทธิศักดิ์โรจน์ชื่อเล่นวุ้นเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข4ค่ะศิลปะของฉันวุ้นชอบพับกระดาษค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพลินๆฝึกสมาธิและช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะวันนี้วุ้นจะมานำเสนอผลงานพับกระดาษรูปสัตว์ต่างๆของวุ้นค่ะและนี่ก็คือโรมาแสนรู้ค่ะปูก้างโตค่ะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวเล็กค่ะหมึกหนวดยึกยักค่ะและหอยทากตัวจิ๋วค่ะกระดึ๊บกระดึ๊บวุ้นชอบนำมาเป็นตัวละครประกอบการเล่านิทานจนเป็นเรื่องราวสนุกสนุกค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกวุ้นหมายเลข4มากๆเลยค่ะเป็นผลงานพับกระดาษที่น่ารักมากๆเลยมาในธีมทะเลกันเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องวุ้นแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่คนไหนนะคะอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกไม่ว่าจะมาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันหรือจะมาวาดรูปสนุกสนุกในศิลปะสนุกสนุกกับพี่ฟ้อนนะคะเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกคิดสนุกได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะพี่ฟ้อนรอสนุกกับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะสมัครเข้ามาเยอะๆเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีเวลาว่างไม่รู้จะทำยังไงลองหยิบกระดาษดินสอและสีขึ้นมาแล้วก็วาดรูปทำงานศิลปะตามจินตนาการการวาดรูประบายสีจะทำให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายคลายเหงาคลายเครียดได้นะคะลองทำดูนะคะเด็กๆแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะพี่ป้อนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4อย่าลืมกลับมาสนุกกันทุกๆเย็นเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ป้อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ